สวัสดีสำหรับคลิปนี้นะครับช่อง 2KP TV ขออนุญาตมารีวิวร้านอาหารแห่งนี้นะครับซึ่งร้านอาหารแห่งนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพหรือว่านนทบุรีนะครับที่แห่งนี้อยู่ที่สามพรานนครปฐมงมนะฮะนี่มีสระน้ำขนาดใหญ่นะฮะอยู่ใจกลางของตัวร้านกันเลยทีเดียวทำให้บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นกันนะฮะและวันที่มานี่ก็ฝนก็ตกอีกโอ้โหเย็นฉ่ำชื่นช้ำช่วงหัวใจกันเลยทีเดียวนะก็ตอนพบคล่อมทางร้านก็เปิดไฟโอ้โหสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับนี่โอ้โหมีพริกกลับหัวแทบอ้วกเมื่อกี้นี่สำหรับเมนูอาหารอ้าวไม่เป็นไรครับมันเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะเรามาเสิร์ฟกันแบบบ้านๆมีครกมาให้นะอันนี้คือส้มตำนะอันนี้ก็ส้มตำอันนี้ล่ะปลากระพงลุยส่วนนี่อาหารเขามีหลากหลายแนวมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่คุณพ่อน้องเขาปั้นมานี่คือมีงบไม่กี่ตังค์นะฮะก็เลยต้องสั่งได้เพียงเท่านี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับรสชาตินี่ก็ถือว่าเจ้มจนถูกปากคุณพ่อน้องเขาปั้นกันเลยทีเดียวนะก็ถือว่าโอเคนะครับรสชาติอาหารของที่นี่นะครับนี่ค่อนข้างหลากหลายนี่ไม่แคบหมูด้วยโอ้นี่นะฮะค่อนข้างหลากหลายสีสันนี่ถือว่านี่อันนี้คือซิกเนเจอร์ของเขานะขาหมูเยอรมันทอดกรอบสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาลองชิมก็ลองแวะมาได้เลยนะครับที่สามพรานนครปฐมก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขานะครับอย่าลืมนะครับร้านเขาปิด20:00 น.นี่เมนูของหวานก็มีนะมีเรือมาด้วยเนื่องจากฝนตกอุ้ยไม่ใช่อันนี้มันเป็นเดคอเรทของเขานะนี่มีภาษาอังกฤษด้วย